ให้ zero base IMC ที่แท้จริงนะถ้าทำแบบเดิมๆเนี่ยส่วนมากนะครับมักจะหาไอเดียโฆษณาก่อนเช่นเราบอกว่าโฆษณาเราจะใช้คนนี้เป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาเราจะใช้ภาพนี้เป็นวิชวลเดเวิร์สแล้วก็เอาพรีเซนเตอร์หรือภาพเนี่ยไปกระจายลงในทุกสื่อกระจายลงในทุกคอมมิวนิเคชันทูลส์นะฮะดาราคนนี้ก็ต้องมาเปิดตัวมา PR สปอตวิทยุก็ต้องใช้ดาราคนนี้อ่านนะครับอีเวนต์ก็เชิญเข้ามาทำนู่นทำนี่นะครับอันนั้นก็คือการคิดแบบเดิมๆซึ่งมีโฆษณาเป็นศูนย์กลางซึ่งมันไม่ใช่ zero base นะครับแล้วก็ เวลาคิดเรื่องของ planning เนี่ยมันคิดแบบ inside out ก็คือมานั่งหาว่าเอาไปลงสื่อตัวไหนบ้างแล้วก็ไปลงตรงนู้นตรงนี้นะครับซึ่งมันเป็นการคิดแบบข้างในออกข้างนอกแต่ว่าจริงๆ zero base IMC ที่ดีเนี่ยมันต้องคิดอีกแบบหนึ่งอย่างแรกก็คือมันหาไอเดียก่อนนะครับหาไอเดียให้กับแบรนด์ก่อนแล้วก็ดูว่าแบรนด์ไอเดียตัวนั้นเนี่ยมันสร้างขึ้นมาเป็นแคมเปญไอเดียได้อย่างไรโดยไม่ต้องคิดว่าแคมเปญดังกล่าวเนี่ยมันจะเป็นโฆษณานำหรือจะเป็นอีเวนต์นำนะครับเนี่ยอย่างเช่นคิดวาวขึ้นมานะครับคิด build your own identity ขึ้นมามันไม่ได้ไปอิงว่ามันจะต้องใช้สื่อไหนนะเสร็จแล้วก็หาวิธีใช้ที่แตกต่างกันนะครับคิดแบบ outside in คือคิดก่อนว่าผู้บริโภคเนี่ยเจอกับแบรนด์ได้ตรงไหนแล้วเราหาทางเอาแบรนด์เราไปเจอกับเขาตรงนั้นในจุดที่สำคัญสำคัญนะครับซึ่งถ้าคิดแบบไซโลเนี่ยมันจะเริ่มจาก advertising แล้วก็จะกระจายไปอย่างที่บอกแต่ว่าถ้าคิดแบบ zero base เนี่ยนะครับมันจะมีชาร์ตตัวนี้ซึ่งจะอธิบายได้ว่าคิดแบบ outside in เป็นยังไงนะครับอย่างที่บอกตอนแรกคือหาไอเดียให้ได้ก่อนนะไอเดียเป็นศูนย์กลางแต่พอหาไอเดียได้แล้วไม่ใช่คิดว่าเอ๊ะถ้างั้นไอเดียจะไปอยู่ใน PR ยังไงไปอยู่ในอีเวนต์ยังไงอยู่ในโฆษณาอย่างไรแต่ตรงข้ามเนี่ยให้คิด outside in ก็คือหา touch point ก่อนนะครับหาว่ากลุ่มเป้าหมายเจอกับแบรนด์ได้ที่ไหนบ้างนะในชีวิตประจำวันของเขาชีวิตประจำวันชีวิตประจำอาทิตย์ชีวิตประจำเดือนชีวิตประจำปีเขาเจอกันที่ไหนได้บ้างมันก็จะได้คอนแทคพอยต์หรือทัชพอยต์ของมันเต็มไปหมดนะครับแต่เราไม่มีเงินใช้ทุกจุดหรอกนะอย่างที่บอกว่าใช้เงินกระจายมันไม่ดีเราก็ต้องเลือกจุดที่สำคัญที่สุดนะถ้ามีเงิน100ล้านก็หา10จุดถ้ามีเงิน50ล้านก็หาสัก3จุดอะไรเงี้ยนะครับว่าทัชพอยต์อันไหนสำคัญที่สุดแล้วก็เริ่มดีไซน์มันว่าถ้างั้นในจุดนั้นเนี่ยนะฮะจุดที่เจอกับกลุ่มเป้าหมายได้เนี่ยมันมีคอมมิวนิเคชันทูลส์อะไรที่เหมาะสมนะเช่นถ้าทัชพอยต์ของเราเป็นโรงหนังนะว่าโอเควัยรุ่นไปโรงหนังเยอะเนี่ยนะครับมันมีคอมมิวนิเคชันทูลส์หลายอย่างนะที่ใช้ที่โรงหนังได้คุณจะใช้แอดเวอร์ไทซิ่งก็ได้ก็คือเข้าลงโฆษณาในโรงหนังเลยคุณจะใช้อีเวนต์ก็ได้นะครับจัดกันอยู่ทุกอาทิตย์หน้าเมเจอร์หนวกหูจะตายนะครับก็ใช้อีเวนต์ก็ได้นะครับคุณจะใช้โปรโมชั่นเข้าไปก็ได้ซื้อตัวหนังแล้วก็แถมของคุณเป็นฟรีแซมปลิ้งนะครับคุณก็ต้องหาก่อนว่าณจุดนั้นทัชพอยต์นั้นเนี่ยใช้คอมมิวนิเคชันทูลส์อะไรถึงจะเหมาะนะฮะเสร็จแล้วข้อสุดท้ายที่สำคัญก็คือไอ้คอมมิวนิเคชันทูลส์ที่คุณเลือกใช้นะณจุดนั้นเนี่ยมันมีบทบาทหรือหน้าที่อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีบทบาทของมันที่ชัดเจนคุณจะโลภมากไม่ได้ว่ามันจะทำทุกอย่างได้เพราะมันต้องผสมผสานเขาถึงเรียกมันว่า IMC คือมันต้องผสมผสานตรงจุดที่1ทำหน้าที่ที่1จุดที่2ทำหน้าที่ที่2จุดที่3ทำหน้าที่ที่3นะครับซึ่งหน้าที่ของ communication tool ทั้งหลายเนี่ยผมแบ่งออกเป็น4หน้าที่หลักด้วยกันนะครับก็มี R อยู่4ตัวตรงนี้นะ communication tools บางตัวทำหน้าที่เรื่อง reachนะฮะ reach นี่ก็คือเข้าหาคนหมู่มากนะถ้าทำหน้าที่นี้มันจะช่วยคุณสร้าง awareness คือคนจะรู้จักคุณเยอะนะหรือสร้าง visibility ใช่ไหมครับสื่อหลายตัวสร้าง visibility ได้ดีใช่ไหมอย่างแค่สติ๊กเกอร์สักใบเดียวเนี้ยบางแบรนด์เนี้ยสร้าง visibility ได้ดีมากอย่างเช่น Tiffy อย่างเงี้ยไม่ทำอะไรเลย ไม่ต้องทำอะไรมากนะครับอยากให้คนรู้จักแบรนด์เยอะๆจำแบรนด์เยอะๆคุ้นเคยแบรนด์เยอะๆเอาสติ๊กเกอร์ไปติดไว้เต็มบ้านเต็มเมืองเลยคุณจะเห็นร้านขายยาต่างจังหวัดเห็นร้านโชว์หวยต่างจังหวัดติดสติ๊กเกอร์ที่ฟี่สีเขียวๆเต็มไปหมดนะครับนั่นคือการสร้าง visibility นะฮะการสร้าง reach ให้เข้าถึงคนหมู่มากนะหรือมันเป็นการ remind แบรนด์ของคุณ
เป็นการสร้างความคุ้นเคยนะว่าแบรนด์นี้มันคุ้นเคยมันใช้กันเยอะป๊อปปูล่าเหลือเกินนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของ reach เป็นหน้าที่ที่1หน้าที่ที่2คือ reputation นะเป็นเรื่องของการสร้าง image แล้วนะก็ต้องบอกเพราะฉะนั้นบางอีเวนต์เนี่ยถ้าพูดวันนี้เราคุยกันเรื่องอีเวนต์อย่างเดียวเนี่ยทำหน้าที่ได้ทั้ง4หน้าที่นี่เลยคุณต้องเลือกนะครับว่าอีเวนต์ที่คุณกำลังจะจัดเนี่ยทำหน้าที่อะไรบางอีเวนต์ reach คือสร้างแล้วคนมาเป็นแสนนะไปจัด BOI Fair นะครับคนอาจจะมาเป็นแสนนะก็ถือว่าทำ reach ได้นะครับบางอีเวนต์อาจจะเป็นการสร้าง reputation ก็คือสร้างขึ้นเพื่อที่จะสร้างแบรนด์ imageนะสร้าง corporate image ที่ดีหรือสร้างบุคลิกภาพ personality หรือบอก segment นะเช่นบอก segment บอกยังไงการจัดอีเวนต์จัดงานสำหรับบัตรเครดิตให้ผู้หญิงเท่านั้นที่เข้าได้เพราะอันนี้เป็นบัตรเครดิตสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะใช่ไหมครับอันนี้คืออีเวนต์ที่สร้าง reputation ว่าบัตรอันนี้นะบัตรสีชมพูอันนี้เนี่ยนะของผู้หญิงเท่านั้นผู้ชายไม่เกี่ยวนะอันนี้ก็คืออีเวนต์ก็สร้าง reputation ได้เช่นกันหรืออีเวนต์หลายอันก็ทำหน้าที่สร้าง response นะครับก็ทำให้เกิดการทดลองสินค้าทำให้เกิดการซื้อทำให้เกิดการสต็อกนะซื้อซ้ำซื้อแล้วซื้ออีกนะครับก็ทำได้หรืออีเวนต์บางอันเนี่ยก็มีหน้าที่เกี่ยวกับการสร้าง relationship นะสร้างให้เกิดความรักแบรนด์นี้จังเลยก็ดีนะก็จัดคอนเสิร์ตอันนั้นก็คือ 4R ที่อยากจะแนะนำเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยโดยสรุปเนี่ยถามว่านอกจากดูตัวอย่างไปแล้วเพลินๆเนี่ยนะมีอะไรให้จำ 3I กับ 4R ครับนะอีเวนท์ที่ดีนะครับน่าจะประกอบด้วย 3I นะต้องหาอินไซต์ให้ได้หาไอเดียให้เจอแล้วก็ต้องมีอินทิเกรชันที่ดีนะครับอินทิเกรชันที่ดีนะครับต้องมีหน้าที่ที่ชัดเจนในแต่ละเครื่องมือการสื่อสารนะหน้าที่ก็คือ 4R เมื่อสักครู่นะตัวแรกอาจจะทำหน้าที่ reachตัวที่2อาจจะ reputation นะครับตัวที่3อาจจะ response ทำให้เกิด response ตัวที่4อาจจะเป็น relationship นะครับอันนี้ก็คือการวางแผน IMC นะครับซึ่งแต่ละอันเนี่ยอาจจะทั้งปีก็ได้นะช่วงต้นเป็น reach ก่อนช่วงที่2เป็นการสร้าง reputation แล้วทำให้เกิด response แล้วก็ระยะยาวอาจจะปีหน้าไปสร้าง relationship นะครับอันนี้ก็คือการวางแผนในการสร้างแบรนด์ด้วย integrated marketing communication แล้วก็ event ก็เป็นองค์ประกอบสำคัญอยู่ในนั้นนะครับรู้สึกจะเปิดเป็นช่วงคำถามได้ด้วยนะครับครับผมสำหรับช่วงนี้นะครับก็จะเรียนเชิญนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับถ้าหากว่าท่านมีข้อสักถามอะไรนะครับได้โปรดยกมือได้เลยนะครับไมค์ลอยจะไปถึงท่านทันทีนะครับนะครับ นะครับก็สักคำถามสองคำถามได้เลยนะครับผมทุกท่านครับครับเรียนเชิญด้านหน้านิดนึงครับผมครับเดี๋ยวอาจจะเป็นไมค์นี้ก่อนได้ไหมครับครับone to one marketing จริงๆก็เป็นคำที่ถูกเสริมต่อหรือแผลงมาจาก direct marketing นะครับก็คือศาสตร์เมื่อก่อนสมัยแรกเราจะรู้จักในนามของ direct marketing แต่ตอนหลังๆเนี่ยบรรดาเซียน direct marketing หลายคนก็บอกว่าจริงๆ direct marketing เนี่ยมันมีคำที่ตรงกว่านั้นเพราะว่ามันต่างจากโฆษณาหรือ mass marketing ตรงที่ว่ามันต้องการจะสื่อให้คนเฉพาะเจาะจงรู้สึกว่าสื่อกับเขาโดยตรงเป็น one to one นะครับยกตัวอย่าง basic one to one marketing ก็คือ direct mail ใช่ไหมครับส่งเมลมาก็รู้สึกว่าแบรนด์นี้เขาพูดกับเราเขาจ่าหน้าซองถึงเราคนเดียวนะฮะจะรู้สึกอย่างนั้นก็เลยเป็นเหตุผลที่เรียกเป็น one to one marketingเชิญมีท่านอื่นไหมครับที่จะสอบถามทรัพยากรเพิ่มเติมมาครับนะครับงั้นก็ถ้าไม่มีแล้วก็คงจะต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับคุณวิทวัฒน์ชัยปานีนะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณวิทวัฒน์ชัยปานีอีกครั้งหนึ่งนะครับครับผมครับและเพื่อเป็นการกราบขอบพระคุณนะครับแด่ท่านวิทยากรนะครับกับผมใคร่ขอกราบเรียนเชิญนะครับคุณจิรุธอิสรังกูลณอยุธยานะครับผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศนะครับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือทีเซ็ปนั่นเองนะครับองค์การมหาชนนะครับได้ขึ้นมอบของที่ระลึกนะครับขอบพระคุณแด่คุณวิทยวัฒน์ชัยปานีนะครับครับ
กับขอบพระคุณนะครับคุณจิรุธอิสรังกูลนยุทธยานะครับแล้วคุณวิทวัฒน์ชัยปานีนะครับวิทยากรของเรานะครับ Worldwide Chairman Creative Juice and World Group นั่นเองนะครับครับสำหรับไอเดียคอนเซ็ปต์นะครับที่คุณวิทวัฒน์ได้ให้ไว้นะครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับอาจจะเป็น how to ได้ง่ายๆนะครับสำหรับทุกๆท่านที่สนใจในการที่จะก้าวเข้าสู่วงการอีเวนต์นะครับได้ไม่ยากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ท่านได้ผูกนะครับโยงเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างแบรนด์ด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเรื่องของ event marketing นั้นนะครับจะเห็นได้เลยว่าที่คุณวิทวัฒน์ได้พูดนั้นนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการสร้าง CEM ด้วยแล้วก็ CRM ด้วยนะครับซึ่งจะได้ผล impact นะครับในกลุ่มของ targetทั้งได้ทั้ง emotional แล้วก็ functional นะครับนะตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่คุณวิทวัฒน์ฝากเอาไว้ก็คือ 3i มีการวิเคราะห์ insight ก่อนนะครับแล้วก็สร้างไอเดียแล้วก็นำทุกสิ่งทุกอย่าง integrate ร่วมกันนะครับสรุปแล้วนะครับประเด็นที่คุณวิทวัฒน์ให้นะครับในหัวข้อนี้นะครับก็คือการทำอีเวนต์นะครับจะไม่ใช่ทำแล้วจบไปนะครับแต่จะต้องทำเป็นทีมเดียวกันนะครับในทุก channel นะครับซึ่ง channel ในทาง marketing นั้นก็แบ่งออกมาเป็น2 channel ก็คือเป็น distribution channel กับ communication channel นั่นเองนะครับคุณวิทวัฒน์ก็ได้บอกไว้ว่าต้องทำทุก touch point ของกลุ่ม consumer ของเรานั่นเองนะครับสรุปอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือการทำนะครับก็ต้องเริ่มจากไอเดียเซนทริกนะครับยึดไอเดียเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วก็หาทาร์เก็ตทัชพอยต์ให้ได้ให้พบนะครับแล้วก็หาคอมมิวนิเคชันทูลส์ที่ impact กับทัชพอยต์นั้นนะครับและสุดท้ายก็คือกำหนดบทบาทกำหนดขอบเขตของคอมมิวนิเคชันทูลส์ให้ชัดเจนนั่นเองนะครับเอาละครับสำหรับการสัมมนานะครับการบรรยายในช่วงแรกนะครับสร้างแบรนด์ผ่านอีเวนต์ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับ